สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปัน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนให้ได้เป๋าตังค์ใบเดิมค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับโครงการคนละครึ่งเฟสต่อไปที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับ3ขั้นตอนยืนยันตัวตนให้ได้เป๋าตังค์ใบเดิมนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่เราต้องมาดูเหตุผลกันก่อนค่ะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องทำยืนยันตัวตนใหม่นะคะสำหรับเหตุผลต้องทำยืนยันตัวตนใหม่นั่นก็คือเราไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้หรือลบแอปเป๋าตังค์ทิ้งไปแล้วแล้วอยากจะกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งนึงนะคะและสุดท้ายคือเราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะฉะนั้น3เหตุผลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะว่าการที่เราจะต้องยืนยันตัวตนใหม่นั้นจะต้องทำอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนให้ได้เป๋าตังค์ใบเดิมหรือเรียกว่าเป็นการทำยืนยันตัวตนใหม่นั่นเองค่ะ3ขั้นตอนง่ายๆก็คือ 1. โหลดแอปเป๋าตังค์2. ถ่ายรูปบัตรประชาชนและ 3. สแกนใบหน้าค่ะเท่านี้เองนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำขั้นตอนนี้ได้เราจะต้องเตรียมมาดูค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรก่อนที่จะเริ่มทำการยืนยันตัวตนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คืออย่างแรกเลยก็คือเตรียมบัตรประชาชนของเราเองนี่แหละค่ะและอย่างที่2คือเตรียมใบหน้าของตัวเราเองให้พร้อมนะคะเท่านี้เองค่ะในการที่เราจะทำยืนยันตัวตนเดี๋ยวเราไปติดตามวิธีกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกที่ฝ้ายแจ้งเอาไว้ก็คือว่าเราจะต้องไปโหลดแอปเป๋าตังมาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปโหลดแอปเป๋าตังตัวนี้มาตัวเดิมที่เราเคยใช้นั่นแหละค่ะโดยการเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าเป๋าตังลงไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะถ้าใครพิมพ์แค่คำว่าเป๋าก็ขึ้นมาแล้วตรงนี้เราก็สามารถกดจากลิงก์นี้ไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ติดตั้งนะคะรอสักครู่หนึ่งระบบก็จะติดตั้งให้เราเรียบร้อยค่ะเมื่อเรากดติดตั้งได้แล้วเราสามารถเปิดได้เลยค่ะคลิกเข้าไปที่แอปเป๋าตังได้เลยนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเป๋าตังใบใหม่เพื่อคนไทยทุกคนค่ะหน้าตาแบบนี้เราจะคุ้นมากๆก็ตอนที่เราโหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์ใหม่หรือมีการอัปเดตเวอร์ชันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คลิกที่ถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะพาเรามาที่การจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนค่ะนั่นก็แปลว่าเป็นการขอความยินยอมเพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนของเรานั่นเองค่ะเราก็อ่านข้อความให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เราติ๊กในวงกลมนี้ได้เลยค่ะยินยอมนะคะเพราะถ้าเราไม่ยินยอมก็ไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นไฟบังคับอยู่แล้วล่ะค่ะเราก็ต้องกดยินยอมไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะติ๊กในวงกลมให้เป็นเครื่องหมายถูกยินยอมค่ะแล้วก็คลิกที่ยืนยันในพื้นที่ด้านล่างนี้ได้เลยจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะสำหรับขั้นตอนที่2เป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะเตรียมถ่ายรูปบัตรประชาชนสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานครั้งถัดไปเขามีคำแนะนำเอาไว้ให้ด้วยค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะเขาแนะนำเอาไว้ว่าให้เราวางบัตรบนโต๊ะหรือบนพื้นราบและถ่ายรูปให้เห็นทั้งตัวบัตรค่ะและสิ่งที่เราไม่ควรทำก็คืออย่าถือบัตรนะคะเพราะฉะนั้นไฟแนะนำเช่นเดียวกันว่าให้เราวางบัตรประชาชนบนโต๊ะหรือว่าบนพื้นราบได้เลยค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วก็กดถ่ายรูปบัตรได้เลยค่ะเมื่อมาที่หน้านี้นะคะให้เรากดอนุญาตให้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เขาถ่ายรูปแล้วก็บันทึกวิดีโอของเราก่อนนะเราก็สามารถกดได้เฉพาะครั้งนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าขณะใช้แอปก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะของฝ้ายจะเลือกเป็นเฉพาะครั้งนี้ค่ะก็คลิกไปเมื่อมาที่หน้านี้เขาจะมีคำเตือนให้เราอีกนิดนึงค่ะกรุณาวางบัตรให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้เห็นตัวอักษรและข้อมูลบนหน้าบัตรชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะจะมีกรอบสีขาวนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมเราต้องวางให้ตรงนะคะให้ทั้งสองอย่างนี้วงกลมสีขาวกับ
สี่เหลี่ยมตรงกับรูปภาพบนบัตรประชาชนของเราแบบนี้นะคะอ่านตรงนี้นิดนึงค่ะเขามีเงื่อนไขเอาไว้ว่าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครกรณีระบบตรวจสอบพบว่ามีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะแปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าเราไปนำบัตรประชาชนของคนอื่นมาถ่ายรูปก็หมดสิทธิ์สมัครแน่นอนค่ะเขายกเลิกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำผิดกฎหมายเด็ดขาดนะคะจากนั้นให้มือของเรานิ่งๆค่ะค้างไว้สัก5วินาทีเท่านั้นเองเราก็กดถ่ายรูปตรงนี้เลยนะคะระบบก็จะพาเรามาที่หน้าสมัครใช้งานเป๋าตังค่ะกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสมัครใช้งานเป๋าตังสิ่งที่ต้องกรอกก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะเมื่อกรอกครบถ้วนแบบนี้แล้วเราก็จะมีพื้นที่สีฟ้าด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ให้กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะให้เราใส่รหัส OTP 6หลักที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งจะมีเวลาภายใน3นาทีค่ะเขาก็จะเริ่มนับถอยหลังเลยนะคะส่วนถ้าใครไม่ได้รับรหัส OTP หรือว่ารอนานเกินไปรอนานเกินกว่า5วินาทีก็ให้ขอรหัสใหม่คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะประมาณ5วินาทีเท่านั้นเองค่ะรหัสOTP ก็ส่งเข้ามาทาง SMS ของเราแล้วเรียบร้อยอยู่ในข้อความนะคะถ้าใครไม่เด้งขึ้นมาแบบของฝ้ายก็สามารถไปกดดูที่แอปข้อความได้เลยนะคะแบบนี้นะให้เราคลิกเข้าไปที่แอปข้อความแล้วก็ไปดูข้อความจากเป๋าตังแบบนี้นะคะแล้วส่งมาจากเป๋าตังนะข้อความล่าสุดคืออันนี้ค่ะรหัสคือ406829ซึ่งมีเวลา3นาทีในการนำไปกรอกในระบบนะคะเราก็นำรหัส OTP มากรอกตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะเมื่อใส่รหัสครบทั้ง6หลักปุ๊บระบบก็จะเด้งเข้ามาทันทีนะคะให้เรานำรหัสทั้ง6หลักมาใส่ในช่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะให้ครบถ้วนนะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะเด้งทันทีค่ะระบบก็จะเด้งมาที่หน้าสแกนใบหน้านั่นเองค่ะตอนนี้เตรียมหน้าตัวเองให้พร้อมนะคะเตรียมสแกนใบหน้าสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีของคุณจะปลอดภัยนั่นเองค่ะเขามีคำแนะนำเอาไว้ด้วยนะคะสแกนใบหน้าในที่ที่มีแสงเพียงพอไม่สว่างจ้าเกินไปนะคะและที่สำคัญวางใบหน้าบนกรอบที่กำหนดไม่ปิดคิ้วตาจมูกปากและคางค่ะเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตคำแนะนำที่เขาขึ้นหน้าจอระหว่างที่เราทำการสแกนใบหน้าด้วยนะคะจะได้รวดเร็วเมื่อเราพร้อมแล้วคลิกที่พื้นที่สีฟ้าด้านล่างค่ะสแกนใบหน้าได้เลยนะคะเมื่อเราเข้ามาเป็นครั้งแรกระบบก็มักจะเด้งขึ้นมาถามแบบนี้เสมอเลยค่ะเราต้องอนุญาตเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นไฟบังคับถ้าไม่อนุญาตเราก็จะไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรากดอนุญาตเข้าไปเลยนะคะจากนั้นดูคำแนะนำด้านบนค่ะเขาบอกว่าให้ตำแหน่งใบหน้าอยู่ในกรอบที่กำหนดนะคะเมื่อเราวางหน้าของเราในกรอบนี้เขาก็จะบอกว่ากรุณาขยับใบหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเห็นไหมคะให้ดูตามคำแนะนำแล้วก็ทำตามคำแนะนำเขาด้วยนะแบบนี้นะคะให้เราขยับใบหน้าไปให้กรอบใบหน้าอยู่ที่แบบไรผมเลยค่ะไรผมแบบนี้เลยนะสังเกตดูว่าให้ใบหน้านะคะอยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นเส้นสีเขียวเส้นรอบวงเป็นสีเขียวนะคะตรงนี้นะเส้นรอบวงเป็นสีเขียวปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่ากรุณาค้างไว้ค่ะให้เราสังเกตดูคำแนะนำบนหน้าจอด้วยนะคะจะได้รวดเร็วขึ้นค่ะเมื่อเส้นรอบวงเป็นสีเขียวแล้วเรียบร้อยเราก็ค้างไว้นิดเดียวนะคะค้างไว้แป๊บเดียวเท่านั้นเองระบบก็จะมาที่กำลังตรวจสอบข้อมูลค่ะระบบจะแจ้งผลการสมัครผ่านแอปเป๋าตังหรือกดปุ่มตรวจสถานะนะคะบางคนใจร้อนค่ะเราลองกดดูก็ได้ค่ะว่าตรวจสถานะล่าสุดเป็นยังไงนะคะจะเห็นได้ว่าจะยังไม่สามารถเข้าใช้แอปเป๋าตังได้นะคะเราก็กดตกลงไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าจะต้องรอให้เขาตรวจสอบข้อมูลสำเร็จก่อนนะคะเราก็ทิ้งช่วงไปอีกสักครู่เดียวค่ะให้เราทิ้งช่วงไว้สักครู่เดียวนะคะแล้วเราจึงมาคลิกที่ตรวจสถานะล่าสุดค่ะจากนั้นเมื่อมาที่หน้านี้นะคะให้เราคลิกตกลงไปเลยค่ะ
แล้วเขาก็จะเด้งมาที่หน้าตรวจสอบข้อมูลสำเร็จค่ะจะมีเครื่องหมายถูกอยู่บนพื้นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะแจ้งไว้ว่าตรวจสอบข้อมูลสำเร็จนั่นเองค่ะก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังของเราใช้งานได้แล้วค่ะเราก็ใช้รหัสพิน6หลักที่เราเคยใช้อยู่ประจำก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะใส่รหัสพินของแอปเป๋าตังของเราให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้เปิดใช้งานระบบสแกนนิ้วถ้าหากว่าเราสนใจจะเปิดใช้งานระบบสแกนนิ้วเราก็คลิกที่เปิดใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราไม่สนใจเราก็กดข้ามไปนะคะกรณีนี้ของฝ้ายไม่สนใจค่ะเพราะฝ้ายต้องการเข้าด้วยรหัสพิน6หลักของตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนะคะก็คลิกข้ามไปเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังของเราแล้วเรียบร้อยมาดูซิว่าเป็นบัญชีเดิมที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่าเราก็สามารถกดดูที่หน้าหลักได้เลยค่ะคลิกที่หน้าหลักขึ้นมาของ G Wallet นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหมายเลขเดิมที่เราเคยใช้งานมาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งทีมช็อปใช้ด้วยนะตั้งแต่ทีมช็อปใช้เปลี่ยนมาเป็นคนละครึ่งนะคะ G Wallet ก็ได้เป็นกระเป๋าตังใบเดิมนั่นเองค่ะตรงนี้ฝ้ายยังไม่ได้เติมเงินไว้นะก็จะโชว์เป็นตัวยอด0บาทนั่นเองนะคะถ้าเราใช้งานแล้วก็สามารถเติมเงินเข้ามาตรงนี้ยอดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเติมเข้ามานั่นเองค่ะเราสามารถกดดูรายการย้อนหลังได้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นเป๋าตังใบเดิมของเราจริงๆหมายเลข G Wallet ก็หมายเลขเดิมแน่นอนค่ะเราคลิกที่รายการย้อนหลังตรงนี้ได้เลยระบบเขาก็จะโชว์การใช้จ่ายย้อนหลังของเราตอนที่เราใช้คนละครึ่งก่อนหน้านี้นะคะมาดูที่โปรไฟล์ของเราจะเห็นได้ว่าจะโชว์สถานะการยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการตั้งค่าต่างๆเราอยากจะใช้บริการในเมนูไหนบ้างเราก็สามารถตั้งค่าเองได้เลยนะคะคลิกกลับไปที่หน้าแรกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ3ขั้นตอนยืนยันตัวตนให้ได้เป๋าตังใบเดิมแบบง่ายๆนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังได้หรือว่าแอปเออร์เลอร์เข้าไม่ได้หรือว่าเข้าได้แต่ว่าใช้งานไม่ได้นะคะหรือว่าลบแอปเป๋าตังทิ้งไปแล้วหรือเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ก็ดาวน์โหลดเป๋าตังมาลงใหม่แล้วทำตามขั้นตอนยืนยันตัวตนที่ฝ้ายแจ้งไว้ได้เลยนะคะก็จะได้เป๋าตังใบเดิมกลับมาแน่นอนค่ะและที่สำคัญหลายคนลบแอปเป๋าตังทิ้งไปแล้วอยากจะกลับมาใช้ใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะใช้บริการอื่นๆบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญอีกไม่นานเกินรอค่ะวันที่2มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะมีโอกาสได้ใช้บริการอีก1บริการนั่นก็คือการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อย่างง่ายๆด้วยในราคาเพียงแค่80บาทด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวฝ้ายจะนำเรื่องของการใช้บริการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแอปพลิเคชันเป๋าตังมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ